ี่ปูหน่อยครับเป็นยังไงความสัมพันธ์กับพี่ปูเป็นยังไงหนูจะตอบว่าเป็นยังไงดียังดีอยู่ค่ะยังดีอยู่กันมาสักพักนึงแล้วปีใช่ค่ะเข้าปีที่3แล้วค่ะมีเคล็ดลับไหมคะทำไมเอาใจอยู่บันบอยแบบรักหรอหนูว่าพี่ปูเขาชอบคนแบบว่าตรงๆหมายถึงมีอะไรคิดอะไรก็พูดคือส่วนใหญ่เขาก็โตแล้วน้องมีอะไรมีปัญหาอะไรก็คือพูดตรงๆเลยก็ทำให้คบกันได้ยาวอะค่ะแรกก่อนที่เราชอบมาคุยสมัครว่าอายุห่างกันมันจะเป็นปัญหาอะไรอย่างนี้ที่สุดแล้วน้องไม่จริงใช่ค่ะไม่จริงค่ะยิ่งห่างก็อาจจะทำให้เวลามีอะไรมันแนะนำกันได้อะไรใหม่ๆเขาไม่รู้หนูก็สอนทำประหลาดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยนี้เขาต้องทำว่าอะไรหนูก็คอยสอนเขาอะไรบ้างที่แบบว่ามันดูค่อนข้างเรื่องต่างกันแบบตะมุตะมีอยากไปอันนี้มันน่ารักจังเลยเขาก็แบบภาษาอะไรทำไมมันแปลกอะไรเงี้ยจนตอนหลังเขาก็พูดแล้วค่ะพูดตามเหมือนกันเขาจะเสียงสองเหมือนเราไหมเขาก็เสียงสองบ้างนะเฮ้ยบางทีเขาเสียงสามแบบยิ่งกว่าหนูอีกจะยังไงบ้างข้าวสั่งข้าวให้แบบคือหนูอยู่แบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยหิวข้าวสั่งข้าวหนูหรือว่าอะไรสั่งข้าวหนูไม่สั่งคนที่บ้านก็ให้หนูสั่งให้อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าหิวข้าวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเสียงสามเลยอย่างนี้เรากลัวเขาจะเสียภาพลักษณ์เขาเป็นร็อกมันเข้มไปความเป็นร็อกบางทีก็นุ่มนวลได้นะคะในชีวิตปกติหนูถ้าเขาให้เขาล็อกตลอดแบบนั้นหนูก็ไม่ไหวนะแต่ที่เขาเปลี่ยนไปจากที่เรารู้จักกันมาเยอะคือภาพแรกที่หนูรู้จักเขาก็ไม่ตรงกับที่หนูคิดสักเท่าไหร่อะค่ะก็คิดว่าแบบเขาเป็นรุ่นใหญ่อาจจะเข้าถึงยากความเป็นตัวตนค่ะเป็นส่วนตัวแต่จริงไม่เลยค่ะเขาเป็นคนเรียบง่ายก็คบกันแบบง่ายๆเหมือนคนคบกันทั่วไปเลยอันนี้คนจะมองที่เราเป็นคนเข้มเป็นคนดุใช่เขาใจดีมากค่ะเป็นแบบผู้ใหญ่ใจดีน่ารักใจเย็นอยู่กับต้นไม้กินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยชีวิตแบบโอ้โหเราก็จริงๆเราก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันมันก็เลยอยู่กันได้คนราบเรียบไปไหมอ่ะไม่ค่ะเพราะว่าหนูก็ชอบเรียบๆหนูไม่ชอบหรูหราคือแบบความสุขที่สุดของหนูก็คือออกมาเดินห้างกินข้าวอร่อยๆกับบ้านนอนซึ่งเขาก็เป็นอย่างนั้นเล่นออกกำลังกายคือว่ากับเราไม่ต้องกังวลอะไรกันมากมายว่าเฮ้ยเขาจะไปไหนเขาจะทำอะไรเราก็เหมือนกันมันก็เลยโอเคเขาไม่ถึงเราหรอกเพราะด้วยความที่เราก็ออกแนวเซ็กซี่เนาะอะไรเงี้ยไม่ค่อยค่ะคือแรกๆคือแต่ว่ามันอยู่ที่เราทำให้เขาสบายใจแค่ไหนมากกว่าจริงๆหนูมีวิธีแบบบอกเขายังไงแม้ว่าเราจะแต่งงานด้วยจริงๆหนูปรับตัวเยอะเหมือนกันค่ะทั้งหนูทั้งเขาปรับตัวกันมามากตั้งแต่ตอนคบกันแรกๆตั้งแต่พอมีคนจับตามองเราก็กลัวเนอะว่าถ้ามันมาเร็วไปเร็วเราก็จะทำให้ต่างคนต่างเสียมีอะไรก็เลยต้องคอยแบบบาลานซ์กันทุกอย่างอันนี้มากไปอะไรน้อยไปเขาก็จะเตือนมีลิมิตให้เราเพราะว่าเซ็กซี่ได้แค่นี้นะถ้าเรื่องงานเขาก็ไม่ถึงกับว่ามีลิมิตให้เราหรอกค่ะแต่เรารู้ตัวเองมากกว่าส่วนเรื่องชีวิตประจำวันอะไรที่เขาไม่ชอบเขาก็บอกเราตรงๆว่าแบบหนูแบบนี้พี่เป็นห่วงนะคือวิธีการพูดของเขาดีทำจนทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่อึดอัดเกี่ยวกับอะไรความเซ็กซี่เขาคือจริงๆอ่ะส่วนตัวเราอ่ะถ้าไปเที่ยวกันรายการเราสบายๆเราเต็มที่อยู่แล้วบิกินี่เอ่ยอะไรเอ่ยแต่ถ้าเรื่องงานอย่างเงี้ยเขาก็จะขอว่าแบบเอ้ยเดือนนี้ถ้าเกิดว่างานเราได้รายได้โอเคแล้วเซ็กซี่มากก็ไม่ต้องรับแล้วนะต่อนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเอ้ยเดือนนี้หนูงานน้อยแต่มีงานนี้เข้ามาแต่มันเป็นเซ็กซี่ประมาณนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่งานขึ้นอยู่กับรายได้ขึ้นอยู่กับรายได้ตัวเลขสูงเกินแต่ว่ามันต้องเดือนนี้ต้องไปหรือว่าไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคือแบบบางทีมันรู้สึกหลวมๆเองอะแบบเดือนนี้ดูงานน้อยจังเลยแบบหนูเนี่ยมีคนติดต่อนี้มาหนูทำได้ไหมอะอะไรอย่างเงี้ยได้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 ค่ะก็ถือว่าปรับตัวเองลงไปเยอะมากเลยค่ะก็แบบก็เลือกงานมากขึ้นอะไรที่คือบางคนเนี่ยเขาจ้างงานเรามันก็มีทั้งเรื่องงานจริงๆแล้วมันก็มีแอบแฝงเช่นปลื้มเราเป็นแฟนคลับเราก็มีความสุ่มเสี่ยงถ้าเกิดไปทำงานแล้วมันเกิดแบบอะไรที่มันไม่ปลอดภัยเราก็ไม่เอาเลยก็จะแบบว่าไม่สะดวกค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่เชิงว่าช่วยสแกนเพราะมีอะไรหนูถามเขาแล้วหนูบอกว่าหนูคิดแบบนี้คือเราคิดอยู่แล้วเขาก็แค่บอกความมั่นใจว่าถ้าหนูคิดแบบนั้นมันอยากไปทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ชายบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้แฟนเซ็กซี่อยากจะเก็บไว้ดูคนเดียวทำไมเขาใจกว้างจริงๆพี่ปูไม่ได้ชอบผู้หญิงเซ็กซี่ค่ะคือด้วยใช่คือรูปลักษณ์เขาไม่ได้ชอบคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าสเปคเราด้วยรูปลักษณ์แต่ว่าการพูดคุยกันแล้วเขารู้สึกแฮปปี้มากกว่าเพราะฉะนั้นหนูเองอ่ะหนูก็เลยแบบมีความไม่มั่นใจจริงๆนะเวลาเขาบอกเขาว่าเฮ้ยเราไม่ใช่สเปคเขาจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ชอบแบบเราเขาชอบแบบน่ารักใสๆเปล่าแต่ไม่มีโอกาส
หรือไม่ได้อาจจะไม่แต่งกับอยู่กันไปเลยก็ได้แต่ก็อายุพี่เขาแล้วอะใช่สมควรว่าทุกวันนี้หนูว่าเก็บตังค์แบบให้ได้มากที่สุดในช่วงแบบปี2ปีนี้เพื่อที่จะแบบว่าตัวเขาก็ทำงานหนักขึ้นเพื่อที่จะแบบว่าเก็บไว้ดูแลกันตอนแก่ทำไมเราคิดอย่างนั้นเพราะคนจะมองว่าตอนที่พี่ปูก็มีเงินเก็บน่าจะเลี้ยงดูเราไม่เราคิดแบบนั้นไม่ได้ค่ะเราจะไปเขาอย่างเดียวไม่ได้เพราะส่วนตัวเราเองเราอยากได้อะไรเราอยากซื้ออะไรเราก็ไม่ต้องรบกวนเขาอะไรที่เขาต้องดูแลเราในส่วนที่ดูแลกันและกันได้กินข้าวอะไรเอ่ยก็ให้ของออกอยู่แล้วถ้าเกิดมาคุณปูเปย์เราโนค่ะโนครั้งใหญ่มากกันละกันนะเราไม่รู้พรุ่งนี้จะเกิดขึ้นเราเกิดทำอะไรไม่ถูกใจเลยเขาทิ้งเราไปเราก็แบบกลัวเหมือนกันต่างคนต่างไปเริ่มใหม่ก็อยากให้มันแบบว่าตรงนี้แหละสุดท้ายและอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังมาดูพี่ปูไม่ได้หลงเราดูเราหลงพี่ปูใช่ใช่ผมก็แบบว่าจะแบบยินกับเขา